ำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่22มิถุนายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ8ข้อหาปิยบุตรสงสัยอยู่หลายวันได้รู้แล้วครับว่าเทพมนตรีลิมปะพยอมฟ้องปิยบุตรแสงกนกบุญคดีม.112ในประเด็นอะไรบ้างตามที่ปิยบุตรโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กมีอยู่ทั้งสิ้นรวม8ข้อ 1. เปิดร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด2พระมหากษัตริย์เดินหน้าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พร้อมแนบเอกสารร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.โพสต์เมื่อ10สิงหาคม2564 2. ข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยทำไมต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โพสต์เมื่อ17สิงหาคม3. กษัตริย์กับนายกรัฐมนตรีใครมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่โพสต์เมื่อ17กันยายน2564 4. ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่าในสังคมหนึ่งความคิดคนแต่ละคนแตกต่างกันมากมายมีคนรักคนเฉยๆคนไม่ชอบถึงบังคับยังไงก็ไม่เปลี่ยนความคิดเลยแต่ทำอย่างไรที่เราจะอยู่ในสังคมเดียวกันได้เหลือทางเดียวคือเปิดให้มีเสรีภาพในการแสดงออกแล้วอดกลั้นอดทนซึ่งกันและกันต่อความเห็นที่แตกต่าง 5. ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่าประยุทธ์ตบหัวลูกน้องอ้างว่าทำด้วยความเอ็นดูดังนั้นประยุทธ์ก็ยอมให้ลูกพี่ตนเองตบหัวด้วยความเอ็นดูเช่นกันปัญหามีอยู่ว่าในสายตาของประยุทธ์ประชาชนไม่ใช่ลูกพี่ของเขาแล้วลูกพี่ของเขาคือใครต้องไปดูว่าใครที่ตบหัวสั่งประยุทธ์แล้วเขาไม่หือยิ้มรับและยอมทำตามคำสั่ง 6. ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่าสภาพสังคมปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงได้อย่างสันติแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กองทัพศาลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นไปได้และทำให้ทุกคนอยู่อย่างสันติปฏิรูปสถาบัน 7. ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรระหว่างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงที่มีกองทัพระบบราชการและทุนผูกขาดค้ำจุนหรือระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดและมีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 8. ข้อความทวิตเตอร์กล่าวว่าปฏิรูปไม่ใช่ล้มล้างแต่ถ้าคนเรียกร้องปฏิรูปคือล้มล้างหรือนำไปสู่ล้มล้างนั่นเท่ากับว่าบีบให้เลือก 1. ไม่ปฏิรูปเพื่อไม่ใช่ล้มล้างหรือ 2. ล้มล้างให้ราบเป็นหน้ากรอกเพื่อไม่ให้ใครบอกว่าเป็นคนล้มล้างคำตัดสินของคนไม่กี่คนชี้ชะตาประเทศประตูปฏิรูปมีอย่าปิดประตูปฏิรูปและตามที่ปิยบุตรบอกคือตำรวจเห็นว่ามีเพียงหนึ่งข้อความที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดม.112นั่นคือข้อความตามข้อ6มุมมองปิยบุตรบอกว่าถ้าวินยูชนอ่านแล้วก็พินิจพิเคราะห์ได้ว่าไม่มีตรงไหนเข้าข่ายความผิดตามม.112เลยแต่เมื่อตำรวจมีความเห็นเช่นนั้นก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีกันต่อไปและอีกประโยคบอกว่าการแสดงความเห็นเช่นนี้ยังถูกกล่าวโทษแล้วจะเหลือทางเลือกไหนบ้างในสังคมไทยตกลงแล้วเราจะปิดพื้นที่ไม่ให้พูดคุยกันในที่สาธารณะตกลงแล้วเราจะปิดพื้นที่ไม่ให้พูดคุยกันในที่สาธารณะ
ไม่ได้เลยหรือไม่ทั้งที่ม.112ไม่ได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์แต่อย่างใดตกลงสังคมไทยจะอยู่กันอย่างไรถ้าพูดจาแบบมีเหตุผลวิชาการกับถูกดำเนินคดีเราจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไรทีนี้มาดูกันทั้ง8ข้อเข้าข่ายความผิดม.112หรือไม่แน่นอนครับม.112ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมานานแล้วช่วงหลังชักจะถี่ขึ้นปัญหาอยู่ตรงไหนสถาบันพระมหากษัตริย์มีปัญหาหรือไม่หรือเพราะความขัดแย้งทางการเมืองดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาสู่ความขัดแย้งด้วยเพราะชุดความเชื่อที่ว่าไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจำแรงเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ความขัดแย้งทางการเมืองจะขยายอย่างกว้างขวางแทบไม่เคยได้ยินใครพูดว่าไทยยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เช่นอังกฤษญี่ปุ่นแต่ช่วงหลังมีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในมุมมองที่เปลี่ยนไปขบวนการล้มปืนล้มทุนล้มเจ้าจากที่แอบพูดกันมาวันนี้พูดบนเวทีปราศัยและมีประเด็นเลยเถิดไปมากมายทั้งที่ตั้งใจและเผลอไปแต่กว่าจะมาถึงจุดที่มีการยื่นข้อเสนอ10ข้อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีการปูพื้นใส่ชุดความคิดมาต่อเนื่องหลายระดับแล้วใครอยู่เบื้องหลังม.112มีคนต้องการฟ้องเพราะเห็นว่ามีการละเมิดพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันมีคนอยากถูกฟ้องไม่ผิดหรอกครับการบ่มความคิดบวกกับอุปทานหมู่มีนักเคลื่อนไหวบางส่วนไม่กลัวม.112ไม่กลัวว่าจะต้องนอนคุกเพราะภาพที่ออกมาคือฮีโร่ในสายตาพวกเดียวกันใช่ครับนักเคลื่อนไหวจำนวนหนึ่งต้องการให้มีการฟ้องม.112ในจำนวนที่มากพอที่จะนำไปเป็นเหตุประจานประเทศไทยตรรกะง่ายๆแกนนำม็อบบางคนเป็นนักกฎหมายบางคนเรียนกฎหมายบางคนเคลื่อนไหวมาจนช่ำชองจะไม่รู้เลยเชียวหรือว่าสิ่งที่พูดไปคือเข้าข่ายความผิดม.112รู้ครับแต่เพราะความเชื่อที่ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างสถานการณ์ฉะนั้นเราจึงเห็นแกนนำม็อบหลายคนพูดสุ่มเสี่ยงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบ่อยครั้งจนผิดวิสัยและสุดท้ายทยอยเข้าคุกเมื่อผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดยอมรับเงื่อนไขประกันตัวทั้งที่ช่วงแรกของการอยู่ในคุกประกาศเสียใหญ่โตจะพรีชีพอยู่ในคุกปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในช่วงพักยกจนกว่าจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมารุกใหม่เราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวที่พร้อมเข้าคุกกันอีกรอบกรณีปิยบุตรนั่นต่างออกไปด้วยความเป็นนักกฎหมายจึงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองสื่อออกมาไม่มีทางที่จะเข้าข่ายม.112ได้และทำมาร่วม10ปีแล้วส่งต่อไปยังลูกศิษย์ลูกหากี่รุ่นแล้วแต่ปิยบุตรอาจประเมินพลาดไปเพราะนอกจากการสื่อออกมาเป็นคำพูดและตัวหนังสือแล้วยังมีเรื่องของพฤติกรรมด้วยพฤติกรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของปิยบุตรเป็นอย่างไรบ้าง8ข้อที่เทพมนตรีฟ้องนั้นต้องดูพฤติกรรมของปิยบุตรที่แสดงออกต่อสาธารณะประกอบด้วยนี่อาจเป็นคำตอบว่าสุดท้ายแล้วปิยบุตรมีความผิดตามม.112หรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณผักกาดหอมจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ